เช้านี้นะครับก็มาดูกราฟอีเธอร์กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไปชมกันเลยสวัสดีครับผมพินนะครับก็เช้านี้นะครับวันที่29 มิถุนายน 2564นะครับก็มาดูกันนะครับว่ากราฟอีเธอร์จะเป็นไงแต่ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปของการแนะนำการลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการแชร์ไอเดียกันนะครับว่าผมมองยังไงแล้วก็อาจจะเหมาะกับสายขุดนะครับที่มีเหรียญอีเธอร์อยู่แล้วนะครับเวลาขุดออกมาแล้วจะขายอะไรยังไงตรงไหนนะครับแมเนจเหรียญกันยังไงก็มาดูกันนะครับว่าไอเดียของผมเป็นไงโอเคไปดูกันหน้าจอเลยเมื่อวานนี้นะครับผมได้ทำการตีกราฟนะครับตามสไตล์ผมนะครับทำเฟรม15กับทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับเมื่อวานเนี่ยบอกว่าผมตั้งอเลิร์ตไว้ตรงประมาณ 2,040 นะครับตรงช่วงนี้นะครับตรงเส้นตรงนี้แหละนะครับเนี่ยนะมันจะลุกขึ้นไปเลยนะครับก็มาอยู่แถว 2,132 ตอนนี้ก็มีการย่อตัวเล็กๆนะครับลงมาอยู่ประมาณ 2,100 ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในทำเฟรม4ชั่วโมงครับเมื่อวานเนี่ยผมได้บอกไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเบรกไอตัว 2,040 ไปแล้วนะครับมันก็ดูทรงเป็นทรงดีนะครับเพราะว่ามันมีการสร้างนิวไฮขึ้นมาใหม่นะครับในลูกคลื่นอันใหม่อันนี้นะครับนี่นะก็คือสร้างนิวไฮขึ้นมาในไทม์เฟรม4ชั่วโมงซึ่งเฮ้ยมันก็ดูดีนะเว้ยมันไม่ได้ดูแย่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการพักตัวอีกรอบหนึ่งนะคิดว่านะครับนี่นะมันมีการทำไฮแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าตอนที่มันลงมาย่อตัวเนี่ยมันย่อแรงไปนิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะถ้ามันย่อแรงเกินก็คือมันทำเป็นนิวโลนะครับอันนี้ก็ทรงมันจะแย่นะครับทีนี้พอเราดูทรงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เราคิดว่าอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราพอใจจะขายในราคาตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าขายทิ้งไปก่อนนะครับเพราะคิดว่าอาจจะมีการย่อตัวนะคือเทรนด์ภาพใหญ่ของมันนะครับเนี่ยนะมันลงมาเรื่อยๆเนาะดืด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 เนี่ยนะครับจริงๆถ้าตีเป็นเทรนด์ไลน์ลงมาเนี่ยผมตีไม่ค่อยเก่งด้วยก็แบบก้มแก้มนะโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับคือเทรนด์ไลน์ที่ผมตีมาอันนี้ตีมั่วๆนะก็ดูมันก็ทิศลงนะครับอาจจะเนี่ยแหละชนตรงนี้แล้วก็ร่วงลงมานะครับทิศทางนะครับเดาเอานะอันนี้คือมโนล้วนๆนะอ่ะทีนี้นะครับถ้าเกิดมันเป็นแนวทางประมาณนี้เนี่ยก็คือชนปุ๊บน่าจะกระดอนลงมาตรงเนี้ยเราก็อาจจะรอให้มันเฉลยก่อนนะครับบางทีมันอาจจะลงตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับคือเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับกราฟตรงนี้นะครับมันคล้ายๆตรงนี้เลยนะโซนตรงนี้นะครับเนี่ยนะเพื่อนๆดูตรงปัจจุบันตรงนี้เนี่ยเทียบกับไอ้ตรงก้อนหน้าตรงนี้เนี่ยถ้ามันทำแพทเทิร์นคล้ายๆเดิมนะครับเนี่ยนะมันก็มีความแบบเอ๊ะๆอู้ๆอีๆคล้ายๆนะแต่ไม่เหมือนนะอันนี้มีแท่งเขียวเริ่มเกิดขึ้นละแต่ถ้ามันเป็นแนวอย่างนี้เนี่ยรึสลงมานะครับมันย่อลงมาเนี่ยเพื่อนๆดูสโตร์ตรงนี้ก็ได้นะครับมันพุ่งขึ้นปุ๊บแล้วถ้ามันลงฟืดลงมาเนี่ยแล้วมันลงมาทำนิวโลเนี่ยมันก็ร่วงลงมาเหมือนเดิมนะครับเอาเป็นว่าจุดตรงนี้นะถ้าเป็นผมแล้วกันนะตรงนี้ผมขายก่อนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาหาจุดซื้อนะเอาเหรียญที่ขุดมาได้นี่แหละขายออกไปก่อนแล้วก็หาจุดซื้อก็คือซื้อกลับคืนเข้าไปในจุดที่เราคิดว่าเอ้ยราคามันน่าจะพุ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะเป็นการทำกำไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้คืนทุนเครื่องเร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆถ้าใครเพิ่งลงเครื่องนะโอเคทีนี้มาดูทำเฟรมอันนี้ทำเฟรม4เนาะเรามาดูทำเฟรมย่อยลงไปทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็มีการยกโลนะครับยกโลเลยนะเนี่ยแล้วมีสร้างนิวไฮแล้วก็มีการยกโลนะครับแล้วก็อาจจะเอาฟีโบมาตีเล่นๆนะครับตีเล่นๆในจุดนี้แล้วกันนะครับทีนี้นะครับพอเราตีเล่นๆไปแล้วนะอ่ะมันก็มีแนวโน้มนะว่าเออมันจะขึ้นไปถึง 2,200 หรือเปล่าเนี่ยนะคือผมตั้งข้อสังเกตว่าอี้มันอาจจะขึ้นไปถึงนะเนี่ยก็ไม่แน่นะเพราะว่าแท่งนี้เนี่ยดูมีการแบบว่ามีความแบบเอ้ยพยายามนะพยายามจะเบรกไอตัวไฮเดิมขึ้นไปอีกนิดนึงนะถ้าเบรกได้นะครับก็อาจจะพุ่งไปถึงใกล้ๆ 2,200 ตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นแกปเล็กๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เทรดเป็นพวกฟิวเจอร์อะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะหาช่องเล็กๆนะครับสร้างกำไรนิดนึงตอนนี้นะ
นะมันก็มีความแบบนี่คล้ายๆแท่งนี้หรือเปล่านะอาจจะพุ่งพรวดนะเป็นไปได้อยู่นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะซึ่งเอาเป็นว่านะครับผมจะเสนออีกอันนึงนะครับก็คือผมเจอสัญญาณไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะมีความแบบว่าเป็นสัญญาณหมีเล็กๆในไทม์เฟรมนี้นะครับราคามันขึ้นเนาะแต่ว่าสโตมันดูเตี้ยลงเรื่อยๆเนาะมันก็อาจจะเริ่มจะกลับตัวเป็นขาลงหรือเปล่าอันนี้นะอันนี้ข้อสังเกตอันนี้คือผมตั้งขึ้นมาเองนะอย่าเชื่อผมเยอะนะแต่ว่าก็มีโอกาสขึ้นได้เพราะว่าไอ้ไทม์เฟรมอันใหญ่เนี่ยทรงมันดูดีขึ้นมาเนาะคือมันไม่เคยดูดีมาก่อนเลยนะในช่วง 1-2 อาทิตย์เนี้ยดูแบบไทม์เฟรม4เนี่ยมันดูย่ำแย่หมดเลยนะมีลูกขึ้นอันเนี้ยอันเดียวนะที่ผมว่าดูดีนะผมว่าก็มีสิทธิ์นะที่จะพุ่งไปต่อนะท้ายคลิปนะครับผมขอนิดนึงแล้วกันนะผมก็ดูแนวโน้มเดานะเดาผมจะเดานิดนึงนะก็อาจจะตอนนี้นะมันก็บวกๆลบๆนะครับอาจจะพุ่งขึ้นไปถึง 2,040 นะครับก็ผมก็ขอลุ้นให้มันวิ่งขึ้นไป 2,500 นะครับแล้วก็ไปจบตรงที่ 3,000 ก็ยังดีนะรอบนี้นะขออย่างนี้เถอะนะครับคือถ้าเมื่อไหร่ทะลุไปถึง 3,000 ได้นะก็มีแนวโน้มว่าโอ้นี่คือการกลับตัวจริงๆนะโอเคก็อาจจะต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับตัวอีเธอร์นะแต่คิดว่าระยะสั้นอาจจะมีแนวโน้มว่าพุ่งขึ้นบนต่อได้แต่ว่าให้ระมัดระวังในการเทรดนะครับถ้าใครเพื่อนๆคนไหนที่เทรดเป็นแบบว่ารายวันอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเอาไปประกอบการตัดสินใจอะไรเงี้ยเนาะก็โอเคครับก็ย่อยมาทำเฟรม15นะครับทำเฟรม15เนี่ยมันก็ทำอะไรที่มันดูดีอยู่นะครับตอนนี้นะก็คือถ้าเกิดเมื่อไหร่มันทะลุผ่านไฮเดิมก็คือ 2,150 เนี่ยมันก็น่าจะไปต่อได้อีกช่วงตัวนะครับคือเป้าหมายเราก็อยู่ที่ 2,200 นะครับตอนนี้นะก็มีแนวโน้มนะว่าเอ้ยมันอาจจะทะลุ 2,200 ขึ้นไป 2,240 ก็ได้นะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับบทวิเคราะห์นี้ก็ไม่ใช่เป็นการแนะนำการลงทุนนะครับเพื่อนๆก็จะลอกหรือจะอะไรยังไงจะเชื่ออะไรผมยังไงก็ก็ลองดูแล้วกันนะแต่ว่าเอาเป็นว่าใครคิดต่างหรือว่ามีแนวคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆก็โพสต์แล้วก็ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเองก็จะได้เอามาปรับปรุงแล้วก็มาประดับความรู้นะครับแล้วก็อาจจะได้เป็นวิทยาทานแก่เพื่อนๆทุกคนที่ได้มาชมคลิปโอเคเนาะอ่ะก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วผมต้องรีบไปเข้าซื้อก่อนแล้วมันดูเหมือนจะขึ้นโอเคไปก่อนบ๊ายบาย